ียงให้ไพเราะเพราะเริ่มกันอย่างนี้แหมทุกคำคืนมันพูดอย่างนี้มันแน่วันนี้มันแน่สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าผู้ร่วมรายการของเรา3ท่านก็มันจริงๆกันใช่แล้วคนแรกเป็น VJ 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 ภูเย VJ ภูนี่คือทำเรื่องราวของ VJ ก็คือเพลงใช่ไหมใช่ครับและรายการเวทีทองใช่ไม่ใช่ VJ ซิงที่เป็นมือหนึ่งของโลกขนาดนี้นะน่าจะ VJ ซิงนะ VJ ภูมาอยู่ที่ชุดเครื่องนอนซาตินต่อไปจากลูกหนี้ทีเด็ดนี่ลูกหนี้มันจะเป็นเด็ดเนี่ยเจ้าหนี้มันต้องเด็ดกว่าสินะต้องถามดูอ่ะน้องสายธิดารัตน์ค่ะไปยืนฉันแลมอยู่ที่แว็กซี่ทิชชู่แว็กซ์ค่ะเมื่อกี้สงสัยเรื่องลูกนี่นะต้องถามคนต่อจากนี้ไปดีกว่าวันนี้ข้ามช่องมายืนตรงนี้ข้ามช่องโหขากว้างมากเลยข้ามช่องคุณปุ้ยคืนสิทธิ์ค่ะวันนี้น่าจะเป็นแต่เจ้าหนี้นะคงไม่เป็นลูกหนี้ค่ะถามเจ้าตัวว่ามองติดเจ้าเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หลังๆเป็นลูกมากกว่าครับเป็นเจ้าหนี้เดี๋ยวไม่ได้คืนใช่ครับนะคุณปุ้ยไปยืนอยู่ที่กรุงทนคอมเพล็กซ์ค่ะเอาละพร้อมประจำที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวของผู้กล้าของเราที่มาเยือนรายการของเราในค่ำคืนนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวของกีฬามันเกี่ยวกับกีฬาที่ฮอตฮิตอันหนึ่งเหมือนกันนั่นคือยังไม่บอกยังไม่บอกแต่ว่าคนคนนี้ก็ไปเกี่ยวพันกับกีฬาไอ้ที่เล่นกีฬาอันนี้ต้องไปพึ่งเขาคนนี้มากเลยถึงแม้เขาจะไม่ได้เล่นต้องไปพึ่งเขาคนนี้เราก็อยากรู้ว่าเขาทำหน้าที่อะไรทำอะไรเราลองดูว่านี่เป็นกีฬาอะไรหรืออะไรฮิตอะไรขนาดนี้ฮิตจริงๆในประเทศไทยก็ฮิตฮิตเดี๋ยวดูรูปร่างหน้าตาก่อนนะอ้าวผู้กลางแล้วนะครับเชิญเดี๋ยวแนะนำตัวชื่ออะไรครับชื่อสมบัติพึ่งแก้วครับสมบัติพึ่งแก้วนี่คือสิ่งที่เราเวลาทำงานต้องอาชีพเราเหรอใช่อาชีพครับต้องแขวนนี้ตลอดโมต้องใส่ตลอดสวมใส่ป้องกันครับอะไรเนี่ยยังไงระยะไม่ให้ออกจากบ้านหรือไงป้องกันอะไรป้องกันอะไรกันนะครับบนศีรษะก็มีต้องดูไอ้นี่คือกีฬาสำคัญที่เป็นกีฬายอดนิยมหลายหลายคนในประเทศขนาดนี้ก็นิยมชมชอบมากใช่นั่นก็คือกีฬานี่ไงกอล์ฟกอล์ฟนั่นเองกอล์ฟแต่นี่ไม่ใช่ผู้ตีเป็นผู้เก็บลูกครับผู้เก็บลูกเอาไปเก็บลูกเขาทำไมอ่ะเขาตีไปเก็บเขาทำไมเขาทำไมข้างหลังนี่ต้องมีอย่างนี้ด้วยเขาตีมานี่ปากปากอย่างนั้นก็ตายแล้วทำไมไม่กันข้างหน้าด้วยเพราะเวลาเก็บเนี่ยทันหน้าไม่ได้ครับทันหน้าไม่ได้ต้องเดินถอยหลังแล้วเขาก็ตีย้อนขึ้นมาจะเดินหน้าได้เดินถอยหลังได้แต่หันไปดูเขาหันไม่ได้ครับคือเราตีมาจากทางโน้นใครเรียกใครอะไรก็หันไม่ได้ต้องยิงเลยสมบัติสมบัติสมบัติเดียวครับตอนนี้ก็ต้องถอยหน้าถอยหลังอย่างเดียวครับผมเอ๊ะแล้ววันนี้มาเจอกับแก๊งสามชาเราไม่ต้องเย่อเย่อเยิน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 เย่อเหรอจะแข่งอะไรมาดูกันนะคะตอนนี้ VJ ภูมิก็มาอยู่ที่ลูกอม XO รสบลูมินต์ค่ะน้องชายนะคะมาอยู่ที่ไออิ่มข้าวกล่องอร่อยพร้อมทานใน5นาทีคุณปุ้ยมาอยู่ที่กาเซนเวเฟอร์ค่ะเอาละมาถึงเรื่องราวของละครของเราในค่ำคืนนี้ค่ะเราจะย้อนไปยุคหนึ่งที่เราเคยดูอินเดียนาโจนโอ้โหนางเอกก็นั่นไปแล้วนะแก่แล้วนะรุ่นเด็กเลยนะอู้นี่เกิดใหม่อีกแล้วกลับชาติกลับชาติมาเกิดแล้วเป็นร่างนี้จริงหรือเปล่าร่างใหม่ล่าสุดรอสวยโอ้เห็นแล้วแบบหูสุดฤทธิ์จะมีคนสวยขนาดนี้ลิ้นรอขนาดนี้ดีมากแล้วก็ไปตามล่าหาสิ่งที่สำคัญมากสำคัญขนาดไหนอะขนาดเรียกว่าชื่อนี้ต้องจารึกไว้เลยเหรอล่าขุมทรัพย์น้ำตาลยังหวานอยู่หาอะไรน้ำตาลว้ายหาน้ำตาลเหรอเอาชนิดที่ยังหวานอยู่ด้วยนะ
แล้วน้ำตาลอันไหนมันไม่หวานนี่ยังงงๆอยู่แม่ท่าจ้ะไปดูว่าเป็นอย่างไรอ้าวลากขุมทรัพย์น้ำตาลยังหวานอยู่ผมรู้ว่าพวกคุณหัวเราะอะไรกันดีใจอะไรกันเพราะโลเคชั่นข้างหลังมันเป็นป่าดงดิบแต่การแต่งกายของผมแล้วมันไม่เหมาะกับเดินที่อย่างนี้ผมรู้การแต่งกายอย่างนี้มันเหมาะเดินสถานที่เซ็นเตอร์พอยต์ชื่อว่าทำนายแม่ผมชื่อว่าทำนานสำหรับผมทำทนผมทำอะไรผมทนทุกอย่างผมมาค้นหาเพชรนี่คือป่าดงดิบติดเขตอเมซอนทั้งหมดจะครอบคลุมจังหวัดยะโสธรพูดไปพวกคุณไม่รู้หรอกเพชรที่มีค่าที่สุดอยู่ที่จังหวัดยะโสธรผมมากับเพื่อน2คนเฮ้ยเสียงช้างคิดว่าเสียงช้างไม่ใช่เสียงช้างหรอกผมฟันธงเลยเสียงหมาเดินต้องเป็นเสียงหมาเดินและค่อนข้างจะเป็นหมาขี้เลื้อนด้วยเสียงอะไรวะจะต้องเป็นหมาป่าไวมากเฮ้ยไม่ใช่คนแน่ชื่อมันเรียกได้หลายอย่างไม่ตะกวดก็แลนเฮ้ยมันเสียงอะไรวะเนี่ยมันจะใช่เพื่อนเราหรือเปล่าบอกมันหลงตาฉันเป็นมิตรแล้วทำไมต้องเห่าด้วยเพื่อนเรานี่หว่าเป็นไรเนี่ยแกเป็นโรคประจำตัวเหรอยายาเฮ้ยมาแล้วปั๊มหัวใจเพื่อนเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนคงไม่รอดอยู่เฉยไว้ฝากแกดีขึ้นเลยเห็นไหมเพื่อนเปล่าเล่นๆก็ได้กล้องเขาเปลี่ยนมุมได้ไอ้กล้องคนนี้มือใหม่กันเลยมันไม่รู้มุมกล้องเราต้องช่วยเขาไอ้ประกบปากว่าไงมึงเป่าเข้าไปทำไมไอ้บ้าเอ้ยเป่าไอ้หัวใจมันทำงานไงเพื่อนกูยอมตายเพื่อนดีแล้วใช่ไหมอะไรที่ตกใจอะไรจริงๆเนี่ยอย่าตกใจเฮ้ยเฮ้ยตัวเองก็กำเริบอีกตกใจเฮ้ยช่วยหน่อยนี่คือเพื่อนช่วงนี้ฮะไงมือคุณอะมือไอ้ตรงนี้ตัดออกหมดอะมึงขยิบตาทำไมกินเนี่ยฮะอยากชนะเฮ้ยเพลงชั่วไหมเอาเลยนะฉันตลกกับแกมานานแล้วล่ะทำไมอะเฮ้ยในเมื่อฉันคิดว่าฉันได้เจอเพชรแล้วนี่ข้าเพื่อนเองนะเก็บปืนซะเพื่อนเฮ้ย
เอาไว้ชาติหน้าค่อยเจอกันเลยเพื่อนไปเล่นหนังการ์ตูนไปเฮ้ยบ้าเอ้ยปืนไม่ใช่ลูกดอกตายเออตายเออเดี๋ยวข้อขาจะพลิกนะเพื่อนฆ่าเพื่อนมันจะเป็นต้องฆ่าไว้เฮ้ยใช่เลยบิดไปทางซ้ายป่าเจ้าเขาใช่ไหมถูกต้องแล้วแต่ท่านเนี่ยสมควรที่จะเป็นเจ้าป่าแล้วเพราะหน้าตาท่านเหมือนหัวขามากไม่เถียงแล้วค่ะท่านเราพูดธุระเลยดีกว่าท่านเจ้าป่าเอิงก็รู้อยู่แล้วว่าสถานที่แห่งนี้ใครมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดข้าพอเข้าใจแต่ข้าต้องการสิ่งหนึ่งนั่นคือเพชรกี่รายแล้วที่เข้ามาในป่าแห่งนี้มึงใครแล้วมึงต้องตายทุกคนเฮ้ยกินที่อิ่มก่อนค่อยพูดกันน่ะไม่ได้รู้เรื่องรู้อะไรเลยเอาล่ะถ้าเจ้าอยากได้เพชรจริงๆล่ะก็นี่ฉันต้องการเพชรไอ้ต้องการน่ะฉันคงไม่ได้ขัดข้องอะไรเองหรอกเว้ยแต่เองตอบปัญหาของข้ามา3ข้อกูพอกูอิ่มแล้วกินคนอื่นหมดแล้วข้าวเครื่องไม่ได้กินแล้วแสดงว่าปัญหาของท่านจะต้องเกี่ยวกับปริศนาของเพชรใช่มั้ยถูกต้องเป็นคำสุภาษิตที่จำกันง่ายๆท่านลองทายมาข้าจะขอตอบปริศนาของท่านสามข้อถ้าตอบถูกเอาเพชรไปเลยช้าก่อนท่านรู้หรือเปล่าถ้าหากว่าตอบไม่ได้ท่านจะต้องตายนะปริศนาของท่านสามข้อถ้าข้าทายถูกจะได้เพชรว่ามาเป็นคำสุภาษิตวัวหายล้อมข้อไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนั่นหนึ่งข้อตอบไม่ถูกนั่นหนึ่งข้อเข้าไปแล้วแล้วอีกสองข้อจะได้ไหมถ้าข้อนี้เจ้าตอบไม่ถูกข้อที่สามข้ายังอนุโลมเจ้าอยู่ถ้าจะตอบได้เอาเพชรไปเส้นผมเส้นผมบังภูเขาเป็นลังแคร์ตำพริกตำน้ำพริกเพชรจังละลายแม่น้ำไม่เชื่อเขาสรุปแล้วเรื่องเพชรเจ้าคงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาล่ะข้าขอกลับแล้วกันเองจะต้องตายที่นี่เพราะว่าที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาอยู่ในหน้าที่นี้มันออกไปไม่ได้สักคนไม่ว่าคนคนไหนที่หลงเข้ามาในดินแดนของข้าแล้วล่ะก็พี่ทำไรพี่มันไม่มีทางที่จะได้เพชรกลับไปเองคงจะเข้าใจดีแล้วว่าดินแดนลี้ลับแห่งนี้เป็นดินแดนที่เจ้าจะต้องจบชีวิตณตรงนี้สิ่งที่เจ้าอยากขอร้องไปแล้วเจ้านายดูก่อนคงเป็นครั้งสุดท้ายเผาหัวหน้าเผาที่เจ้าโชคดีครับคงจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เจ้าจะได้อ้อนวอนขอชีวิตเอาไว้มันไม่กล้าอ้อนวอนแล้วค่ะมันหนีกลับไปแล้วแล้วมันไปหาเพชรเจอได้ไงก็หาไม่เจอหรอกข้าเป็นคนหาเจอเองเจ้าเป็นคนบอกที่ซ่อนมันไปไม่ใช่ไม่ได้ไปบอกลอกเองเจอเลยเจ้าเป็นบอก
าเป็นคนมีน้ำใจมากแต่ไม่ถูกต้องกับกันใจนี่ตั้งแต่ซื้อหุ้นได้บ้าใหญ่แล้วในเมื่อมันเอาเพชรไปแล้วก็มันคงจะอยู่ในป่านี่ในผืนปฐพีนี่ไม่ได้จงไปตามมือสังหารมามือสังหารคุณผู้ชมครับจับตาดูน้องคนนี้ให้ดีครับออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายครับเพราะว่าเธอเป็นนักเรียนที่มาชมรายการครับแล้วขึ้นมาร่วมสนุกด้วยแม่เห็นลีลาโปรยดอกไม้อย่างนี้แล้วอีกหน่อยอนาคตไกลแน่นอนลูกขนุนอะไรนะลูกขนุนเหรอสภาพนี่น่าจะเป็นลูกกวาดนะกลมๆอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นขาแล้วอยากต้มยำมากเลยท่านหัวหน้าเผ่ามือสังหารมือสังหารข้าคงจะขอร้องให้เจ้าไปช่วยข้าแล้วล่ะนี่เจ้ายังกล้ามาพูดกับลูกเผ่าอย่างข้าว่าคดช่วยเหรออะหัวหน้าเผ่าท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะเดี๋ยวเพชรเดี๋ยวนี่เป็นอะไรนะลูกเผาลูกเผาพี่หัวหน้าเผาไม่ทำตัวอย่างนี้มีข่าวว่ากันล่ะพี่ตายเมียมันเป็นเพื่อนแม่ไม่กล้าทำมันเมียมันเป็นเพื่อนแม่เฮ้ยยังมีหน้ามาพูดกับข้าอย่างนี้เหรอข้าอยากให้เจ้าไปตามหาเพชรหน่อยแค่เพชรเม็ดเดียวรักษาไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นหัวเผาได้อย่างไรข้าจะใช้เจ้าให้ไปเอาเพชรมาให้ข้านี่ท่านเป็นหัวหน้าเผ่าบังอาจมาใช้ลูกเผ่าอย่างข้าเหรอฮะกลัวหรือเกรงปกติแล้วไม่เหรอปกติหัวหน้าเผ่าก็ต้องใช้ลูกเผ่าดิไม่ได้เผ่านี่คือว่าลูกน้องต้องใช้หัวหน้าอ๋อแล้วทำไมไม่ตายอ้าวเอากันใหญ่ตอนนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนนำทางเข้าไปเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเอาเพชรกลับคืนมาสมเพชสมส่วนสมรู้สมคิดมาจัดการพามันไปยกไม่ได้ครับท่านทำไมอ่ะคนไม่พอครับเฮ้ยยืนทำไมอ่ะมานี่นี่ครับยืนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ยืนทำไมมานี่โอ้โหคุณผู้ชมครับคืนนี้คุณโหน่งเล่นของสูงเลยครับคนไหนคนใส่แว่นน่ะมันจะเล่นเนี่ยไปใช้เขาทำไมอ่ะถ้าใช้ชายคนนี้คนไหนคุณปุ้ยเฮ้ยปุ้ยเอ็งมานี่สิโอ้เพื่อความปลอดภัยครับคุณหม่ำเลยเล่นกับระดับเดียวกันดีกว่าครับคุณปุ้ยก็น่ารักมากเลยครับออกมาแต่โดยดีเมื่อเองข้ามถิ่นมาถึงช่องนี้แล้วก็มันต้องใช้กันให้สาสมเหมือนกับลูกพี่เองใช้ข้าอย่างสาสมกันแม่มีแค้นส่วนตัวกันนั่นเองมีหน่อยเดียวเอาซะเยอะเชียวเอาละเฮ้ยมายกคนเดียวมันก็รังเกียจกันไปสิเหมือนจะรังเกียจเขาไอ้น้องมานี่ดิคุณหงกลัวน้อยหน้าครับเลยเชิญคุณภูมิพิธีกรเวทีทองออกมาร่วมสนุกอีกคนทำไมมาแทรกแซงเวทีทองของข้าโอ้ช่วงนี้คุณหม่ำโจทย์เยอะจริงๆครับใส่เป็นชุดเริ่มหมดแล้วหมั่นไส้ผมทำไมนะครับต้องหมั่นไส้คนดูนั่นไอ้นี่ก็อีกคนครับคุณส้มครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับเข้ามาดูแลคุณภูมิอย่างดีไอ้เตี้ยนี่เงียบเอ็งสองคนต้องยกมือสังหารไปส่งที่ถ้ำของมันยกสองคนเลยแล้วทั้งสองท่านก็ยอมร่วมสนุกกับแก๊งสามชาติแต่โดยดีน่ารักจริงๆโอ้โหออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นเลยครับคุณผู้ชมก็น้องกี่เผาสองคนที่นั่งข้างพี่เท่งเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนที่มาชมรายการครับเลยถูกอกถูกใจเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นอย่างยิ่งพอแล้วพอโอ้ไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้บุคลีไปดูที่ว่าหมาอะไรมาเห่าที่หน้าบ้านนะเดี๋ยวข้าไปดูเลยหัวไปดูดิอะไรเอาทองเอาเพชรมาเปล่าใจเย็นน้องเดี๋ยวสักครู่ก่อนเฮ้ยมีธุระอะไรวะเอ็งจำเข้าไปได้ยังไงวะเฮ้ยเพื่อนรักเฮ้ยไอ้นี่แล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลักษณะนี่จะแบ่งกันคนละคนเลยใช่ไหมอย่าบอกนะมาเหลือตัวนี้ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
เอ็งจำเข้าไม่ได้จริงๆเหรอวะเออจำไม่ได้เอ็งคิดดูดีๆดิเออไม่คิดชั่วโมงนี้เฮ้ยอะไรอะไรเออไอ้นี่ปากว่ามือถือไอ้เนี่ยไอ้คนไร้น้ำใจข้าวก็ซื้อมาฝากเหนื่อยๆมาก็ได้กินกันพี่กลับมาเหรอยังล็อกห้องเลยเอาไปตั้งตัวแกไปแล้วก็ใส่หัวไปไกลเถอะอย่ามายุ่มย่ามที่นี่ฉันรวยแล้วเป็นแต่นั่นนะค่อนข้างจะออกนิสัยจริงอะเนี่ยเอาละเฮ้ยเพชรอยู่ไหนวะจะละอยากได้เพชรใช่ไหมถูกต้องได้เฮ้ยเด็กๆจับมันเนี่ยคุณผู้ชมครับเรียกเด็กๆทีไรมีเรื่องสนุกๆให้ดูกันทุกทีคืนนี้จะมีอะไรมันๆให้ดูบ้างโอ้โหเด็กชุดนี้ไม่ธรรมดาครับใส่ชุดดำซะด้วยมาถึงวิ่งกันพลาดเลยครับแน่มีผ้าดำอีกต่างหากล็อกคุณหม่ำแล้วครับคุณหม่ำงงครับแต่ก็ขัดขืนไม่ได้ครับอยู่ดีโดนผ้าดำคลุมก็ให้อ้าวจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่ต้องก็พออุ้ยมีลงไม้ลงมือกันด้วยครับดูด้วยอัดมาเลยนี่แกล้งเขาไว้หลายพุทธครับท่าทางน้องๆจะแค้นกันมากโอ้ยคุณเท่งสนุกกว่าใครเลยครับงานนี้โอ้ยดองที่เน่งๆเลยครับน่าสงสารคุณหม่ำครับคุณหม่ำดิ้นครับคุณเท่งเลยล็อกซะเลยดิ้นไม่ออกแล้วครับงานนี้โอ้ยมีลงไม้ลงมือด้วยครับหลานๆอย่าอย่างนี้นะครับนะติงขอเตือนเอ้ยไม่ใช่ครับเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าลงไม้ลงมืออย่างนี้โอ้ยตีเข่าเข้าไปดองนี้อายแล้วครับแขนหักแล้วครับงานนี้คุณหม่ำสงบไปเรียบร้อยดูหน้ามันดิดึงออกกองแล้วครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อโอ้ยแย่แล้วครับเฮ้ยอ้าวแล้วคุณหม่ำไปไหนครับเฮ้ยไปไหนได้วะคุมดิคุมนะหายไปได้ยังไงลองคลุมดูครับเมื่อกี้เราล็อกแบบนี้แล้วก็ตีเข่าแบบนี้แล้วหม่ำจะหายไปตอนไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะเสียงกองทำไมขาดเอ๊ะนี่ใช่คุณหม่ำไหมครับเนี่ยมือกลองตีแปลกๆครับอ้าวคุณโด่งเห็นแล้วครับใช่คุณหม่ำไหมครับนั่นน่ะโอ้ยคุณหม่ำจริงด้วยครับมาได้ยังไงครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงครับคืนนี้เอาล่ะคุณเท่งคุณโด่งไม่ยอมครับยังไงต้องจัดการคุณหม่ำให้ได้ดูเลยจับตาดูครับอุ้ยคุณหม่ำหายไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยมาโผล่อยู่นี่เองครับคืนนี้เอาคุณหม่ำไม่อยู่จริงๆนี่หายตัวง่ายๆเองเอาผมไปด้วยครับมาเดี๋ยวจะมีการแข่งขันเยอะแยะมากมายวันนี้จะมีเรื่องราวของกอล์ฟด้วยว่าจะแข่งแบบไหนอย่างไรเพลงหนึ่งมาหนึ่งเพลงจัดเวทีมาเลยเราจะแข่งขันอย่างไรผมจะเก็บให้หมด80ลูกเนี่ยทั้งหมด80ลูกเดินไปดูอุปกรณ์นิดนึงนี่ใช่ไหมคือถังเมื่อสักครู่นี้ที่เราตอนต้นรายการเนี่ยครับแล้วไอ้ตัวไม้นี่นะที่เก็บลูกใช่ไหมฮะเนี่ยครับอะไรโอ้เนี่ยที่เก็บลูกว่าทำไมที่ตักมันกันดานจังเลยอ่ะพร้อมแล้วคุณอัดพร้อมไปเอาละครับเราเก็บนะครับเอาละครับโอ้โหเก็บนะครับแม่โอ้โหยังกับเครื่องมือเลยนะครับไปเร็วๆๆเลยนะครับเร็วมากเลยนะครับแม่คุณจอยโอ้โหตักเร็วมากเลยอ่ะว่านี่อยู่ในนั้นแล้วย่านะครับแม่เก็บนะครับเอาละครับจับเก็บนะครับไปที่ซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายเป็นย่าเนี่ยแม่ตักเร็วจริงๆโอ้โหไม่น่าเลยเป็น 3,000 ลูกต่อวันแม่คุณจอยพร้อมเลยครับไปเรื่อยๆๆๆเลยครับใช้ได้
งตาหรือเปล่าคุณสมบัติออกมาหน่อยสิผมว่าคุณต้องมีใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรกรอบจริงๆเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเต็มหมดแล้ว80ลูกไอ้นี่มันต้องมีปุ่มอะไรมันมีอะไรไม่เขาแม่นมากเลยนะเขาเก็บไม่มีนั่นเลยนะไหนลองขอเขาเก็บลูกมันเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดขึ้นมาเลยเขาจะต้องปั๊บปั๊บปั๊บเลยอุ้ยโอ้ตีง่ายกว่านะเครื่องมาเลยเครื่องจักรปั๊บ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 เลยเขาคล่องมากแม่หนึ่งนาทีสามวินาทีครับโอ้โหสุดยอดเอาละเอาละทีนี้จะแข่งขันอย่างไรจำนวนลูกก่อนเอาเท่ากันไหมจำนวนลูก80ลูกเท่ากันเท่ากันได้ถึง2ครั้งก็น่าจะเป็นการต่อเรื่องเวลาแล้วล่ะให้เขาเท่าไหร่ผมให้สักนิดนิดหนึ่งนาที30วิครับโอ้เป็นนาทีครึ่งเดี๋ยวก่อนนะนาทีครึ่งนี่หมายความว่าต่อไปครึ่งเท่าตอนนี้จำนวนคนล่ะครั้งที่ได้2ครั้งนะครั้งที่1ครั้งที่1ผมให้2คนครับโอ้โหถ้า2คนนี่มันดับเบิ้ลเลยนะครั้งที่1ให้2คนถ้าเกิดไม่สำเร็จครั้งที่2ครั้งที่2ผมให้3คนเลยให้หมดเลยครับเอานะครับตกลงว่าเป็นนาทีครึ่งนะฮะแล้วก็ต่อครั้งแรก2คนครั้งที่2 3คนเลยนะครับได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าได้ครับได้ทรายน่าจะทำได้นั่นเลยคุณปุ้ยของเรายากเหมือนกันนะไม่น่าได้ครับเดี๋ยวก็รู้คะแนนเอาละครั้งที่1 2คนเพราะฉะนั้นจัดลงมาก่อนเอางี้ดีกว่าถ้าผมจัดให้ถ้าผมลงไปก่อนเนี่ยมันจะขาดเขาเรียกว่าฉีกฉีกเลยฉีกแต่ก็พี่เล่นก๊อปเป็นด้วยอ่ะก็เธอดูวงสวิงซ้อนปางไงสองแผลละแผลละตกลง2คนนะฮะ2คน2คนแล้วอุปกรณ์นี่ได้เลยจะใช้อุปกรณ์ยังไงเราอยากใช้อุปกรณ์ที่มันแบบกันดารเราต้องใช้แบบทันสมัยไฮเทคได้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 ทั้งหมดอุปกรณ์มา นี่เขาเอาลวดเนี่ยรัดมาเป็นวงกลมเพื่อจะรองรับลูกกอล์ฟนี่เห็นชัดชัดส่วนกอล์ฟส่วนอะไรอธิบายดิอะไรส้วนว่าอะไรตักส้วนก็พูดตักไงส้วนคือบ้านผมก็เรียกส้วนแหมไอ้นี่เล่นหาเล่นหาเป็นหย่อมส้วนร้อมเดี๋ยวๆเตรียมผงเตรียมถังเดี๋ยวๆเอากระคุไปเฮ้ยเรียกว่าอะไรนะกระคุตอบันนกบันนกเนาะร้อมแซ่บพอเลยไปเอาละครับมาละครับเอาละครับผสมปูนที่ไหนเนี่ยฮะโอ้โหแม่เป็นว่าตักก็ยังเก็บไม่หมดด้วยนะครับเวลาหมดไปแล้วนะครั้งแรกไม่ได้นะครับแผนแร
กใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวดูว่าเขาจะเปลี่ยนแผนยังไงกู้ชื่อหน่อยว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ชนะพี่ชนะชนะแน่นอนนะเอาอินด้วยเราต้องทำให้หุ้นถล่มทลายเอาละชนะพร้อมไปเอาละครับเลยนะครับเอาละครับสี่นะครับเอาละครับประคองไว้เลยเอาละเอาละเอาละอย่างเดียวเอาละครับยุติธรรมมากสมศักดิ์ศรีมากก็เป็นว่าเขาเรียกอะไรถลแหลกไปนะถลอกไปด้วยเลยนะทำได้นะครับขอบคุณสมบัติพึ่งแก้วนะคะและขอบคุณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมดูแลสนามคุณมยมแสงทองด้วยขอบคุณค่ะไปดูตัวจริงได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับ